อีกไม่นานก็จะถึงฤดูหนาวแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมนั้นเตรียมพื้นที่ที่จะเอาไว้ปลูกผักในช่วงฤดูหนาวแล้วก็เป็นช่วงที่เตรียมต้นกล้าด้วยแปลงนี้มีโครงการที่จะปลูกน่าจะเป็นผักกาดลุยนะครับผักกาดขาวลุยผักกาดขาวที่มันหัวใหญ่ๆการเปิดหน้าดินเตรียมดินสมัยปัจจุบันผมก็ใช้รถพรวนดินขนาดเล็กนี่นะครับแต่ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนใช้จอบอย่างเดียวเลยครับขุดจนมือแตกแปลงแค่นี้ก็ใช้เวลาเป็นวันแล้วถ้าใช้จอบขุดแต่ถ้าเป็นรถพรวนดินขนาดเล็กก็ทุ่นแรงทุ่นเวลาไปได้เยอะใช้ระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงก็เสร็จนะครับเป็นรถพรวนดินขนาดเล็กเครื่องยนต์7แรงม้า4จังหวะใช้น้ำมันไม่ต้องผสมนะครับสะดวกหน่อยแล้วก็ชั่วโมงการใช้งานก็เยอะกว่าจะเปลี่ยนไถน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งการไถผมก็จะไถแบบนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับคือไถอกไถวงในไม่ได้ไถตีวงนอกเข้ามานะครับก็ถือว่าดินยังเหนียวอยู่ถ้าดินมันเหนียวมากก็ไถไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่นะครับอันนี้ยังมีเหนียวๆนิดๆหน่อยๆแต่ก็รีบไถไว้ก่อนเผื่อฝนมันจะมาอีกรอบนึงแล้วก็จะตากดินเอาไว้นะครับมันจะได้พรวนดินในครั้งต่อไปนั้นสะดวกขึ้นแปลงที่จะเตรียมปลูกผักในช่วงฤดูหนาวปีนี้ก็ยังมีอีกหลายแปลงหลายล็อกนะครับก็เตรียมไปทีละแปลงก็มีโครงการไว้ว่าปีนี้จะปลูกกะหล่ำปีกะหล่ำดอกบรอกโคลีกะหล่ำม่วงแล้วก็ลุยแล้วก็หอมผักชีนะครับแล้วก็ผักใบชนิดอื่นๆแล้วก็ผักกาดเขียวนี่ผักกาดเขียวคนในพื้นที่จะชอบมากๆนะครับก็เอาไปดองเอาไปแกงส้มไปต้มจิ้มน้ำพริกนะครับผักกาดเขียวก็ถือว่าเป็นผักขายดีถ้ายิ่งกอใหญ่ชาวบ้านเขาจะยิ่งชอบนะครับเมื่อไถเสร็จแล้วผมก็จะนำโดโลไมต์แล้วก็ขี้ไก่นะครับมาโรยก่อนที่จะพรวนดินเพื่อให้ดินมันมีธาตุอาหารมากขึ้นแล้วก็ดินสภาพดีขึ้นนะครับโดโลไมต์ใช้ปรับสภาพดินส่วนขี้ไก่นั้นก็เป็นการเติมธาตุอาหารสารอาหารที่พืชต้องการลงไปเพราะว่าเรามีขี้ไก่อยู่แล้วหรือถ้าหาขี้วัวได้เดี๋ยวยังไม่ได้ไปดูของเพื่อนบ้านนะครับมีอยู่หลายรายที่เขาเลี้ยงวัวอยู่ก็จะไปขอเขาเดี๋ยวจะเอาหญ้ามาสับแล้วก็เอาไปแลกขี้วัวเสร็จแล้วนะครับภารกิจไถเปิดหน้าดินแปลงแรกเตรียมปลูกผักในช่วงฤดูหนาวเครื่องยนต์ถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับคุ้มเติมไปแค่ลิตรเดียวก็ใช้ได้ทั้งแปลงเลยคุ้มมากๆสำหรับรถพรวนดินขนาดเล็ก